เย็นสบายยังไม่ได้เปิดเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทำไมพัดลมในห้างเนี่ยมันทำไมมันเย็นเย็นนะเย็นกว่าที่บ้านเรามากเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการเจอรี่นะครับวันนี้จะมาแบบว่าความรู้วิชาการนิดนึงนะฮะเราอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้นะครับเคยสงสัยไหมว่าพัดลมในห้างอ่ะทำไมมันเย็นจังเลยเนาะเราก็จะแบบหน้ามืดคือถ้าซื้อไปเปิดที่บ้านเราก็คงเย็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ใช่ป่ะซึ่งจริงๆแล้วนะมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะหลายคนก็อาจจะทราบดีเนาะจากประสบการณ์อันเลวร้ายใช่ไหมเปิดพัดลมหน้าร้อนเหมือนเอาไฟมาใส่หน้านะฮะก็คือว่าปัจจัยในการที่ทำให้อากาศเย็นขึ้นนะครับมันจะมี3อย่างวิชาการนะฮะอันนี้คือหาข้อมูลมาสักระยะหนึ่งนะครับและล่าสุดเนี่ยก็จัดสัตว์ทุกความจริงนะฮะเขาก็มาพูดถึงเรื่องของนี่แหละปัจจัยที่ทำให้อากาศเย็นลงแล้วก็แบบประหยัดไฟมากขึ้นอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะมี3อย่าง1ก็คืออุณหภูมินะฮะ2ความชื้นสัมผัสทำไมต้องมีสัมผัสก็คือความชื้นนั่นแหละความชื้นในอากาศนะครับแล้วก็3คือแรงลมเดี๋ยวเราเปลี่ยนมุมไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าเราปิดเปิดแอร์นะครับควบคู่ไปกับพัดลมนะฮะแล้วก็มีความชื้นที่เหมาะสมเนี่ยมันจะทำให้เราได้อุณหภูมิที่เย็นกว่าที่เทอร์โมมิเตอร์มันวัดได้สังเกตในแอปพลิเคชันหรือว่าในข่าวพยากรณ์อากาศต่างๆนะครับเขาจะบอกเอาไว้2อย่าง1คืออุณหภูมิจริงๆนะครับ2ก็คือความรู้สึกนะฮะซึ่งอุณหภูมิจริงเนี่ยก็คือใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดใช่ป่ะซึ่งเทอร์โมมิเตอร์มันก็วัดแค่ตัวอุณหภูมิอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามันจะไม่ได้วัดในส่วนของความชื้นและแรงลมด้วยนะแล้วอันนี้ตัวเลขที่บอกว่าความรู้สึกเหมือนกับอุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะมันก็เนี่ยแหละขึ้นอยู่กับหรือว่า depend on นะครับ depend on ความชื้นแล้วก็แรงลมนะสมมุติว่าเราเป็นคนที่แฮปปี้กับอุณหภูมิ25องศานะครับถ้าเรามีพัดลมช่วยนะครับจะเปิดเบอร์ไหนก็แล้วแต่นะอันนี้ก็ไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์1 2 3อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรามีพัดลมช่วยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศนะครับขึ้นไปได้ 1-2 องศาเพราะว่ามันสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้ 1-2 องศาใช่ไหมก็จะทำให้เราเสียค่าไฟน้อยลงนะครับเพราะว่าแอร์1ตัวเอาเป็นแอร์ทั่วๆไปนะครับไม่ต้องระบุว่าเป็นแบบกี่ BTU อะไรเนาะแอร์1ตัวเนี่ยใช้ไฟเท่ากับพัดลม 30-50 ตัวโอ้โหนั่นหมายความว่าพัดลมใช้ไฟน้อยกว่ามากนะครับการที่จะแบบเปิดพัดลมเพิ่ม1ตัวนะแล้วเพิ่มอุณหภูมิของแอร์ขึ้นไป1หรือ2องศาเนี่ยก็อาจจะทำให้เราประหยัดค่าไฟลงนะฮะแต่ว่าเย็นสบายเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมนะดังนั้นนะวันนี้เราก็เลยมาจัดพัดลม1ตัวนะฮะก็ไม่ได้ซื้อพัดลมเป็นเวลานานมากแล้วเหมือนกันเนาะราคาก็เอาเรื่องอยู่นะฮะพัดลมมันจะมีตั้งโต๊ะคือตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ตั้งพื้นคือตัวที่สูงกว่าตั้งโต๊ะเนี่ยก็เริ่มที่เกือบ600ราคาไม่ได้ถูกเลยนะฮะก็ลองดูนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะฮะนี่เราก็คือเราเพิ่งจะติดแอร์ไปเมื่อไม่นานใช่ไหมแล้วเราก็กังวลเรื่องของค่าไฟนิดนึงนะแม้ว่าแอร์ของเราจะเป็นอินเวอร์เตอร์อะไรเงี้ยก็พยายามหา how to นะครับที่มันจะช่วยประหยัดพลังงานได้เพิ่มขึ้นนะครับโอเคควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรด อ่ะก็คลิปนี้ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับโปรโมทห้างให้เขาคนนี้เราพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แค่ subscribe ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ